อุ้ยคันผิวจังเลยค่ะแล้วก็ผิวแห้งมากเลยต้องดูแลผิวอย่างไรคะหลายคนนะคะเขียนข้อคำถามมาถามพี่ปราทำยังไงดีเนี่ยมันคันมากเลยค่ะแล้วก็ผิวก็แห้งมากเลยเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรวันนี้พี่ปรามีคำตอบให้นะคะเรามาฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าโอ้โหอากาศร้อนๆตอนนี้นะคะหลายคนจะมีอาการผิวแห้งซึ่งเป็นภาวะที่ผิวขาดความชุ่มชื้นเนื่องจากสูญเสียน้ำให้กับชั้นบรรยากาศโดยการระเหยออกนะคะยิ่งถ้าอากาศมันผิดปกติโอ้โหมันจะทำให้น้ำที่อยู่ใต้ผิวหนังระเหยสู่บรรยากาศมากขึ้นพี่ปราบอกเลยนะคะปกติเนี่ยผิวหนังของเราจะมีการป้องกันการระเหยของน้ำออกจากผิวค่ะโดยมีเซลล์ผิวหนังชั้นนอกที่ถูกเชื่อมด้วยไขมันของผิวหนังมีลักษณะคล้ายกำแพงที่คอยปกป้องผิวหนังและหากกำแพงนี้เกิดความบกพร่องขึ้นก็จะทำให้ผิวสูญเสียน้ำให้กับอากาศที่อยู่รอบตัวทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าผิวแห้งได้ค่ะโอ้โหพี่ปราณเน้นย้ำนะคะภาวะที่หลายคนบอกว่าผิวแห้งแล้วก็เป็นกันเยอะเลยค่ะเกิดขึ้นได้ทั้งในเพศหญิงและก็เพศชายโดยมักพบว่ายิ่งอายุมากขึ้นโอกาสที่จะเป็นก็มากขึ้นและการที่ผิวแห้งยังเป็นอีกหนึ่งต้นเหตุที่อาจจะทำให้มีโอกาสเกิดโรคผิวหนังชนิดอื่นๆตามมาได้ด้วยนะคะอู้ยมีคำถามถามพี่ปรามาเยอะเลยค่ะพี่ปราคะผิวแห้งอ่ะมันมีสาเหตุจากอะไรนะคะซึ่งตรงนี้พี่ปราเนี่ยมีคำตอบให้แล้วค่ะผิวแห้งเขามีปัจจัยนะคะปัจจัยที่เกิดอาการผิวแห้งหรือสาเหตุของอาการผิวแห้งมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นนะคะพี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะใครที่มีอาการผิวแห้งบ้างแล้วก็แก้ไขอย่างไรเรามาแชร์กันค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Pet Fish เป็นการกำลังใจพี่ปลาเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะสาเหตุของผิวแห้งภาวะผิวแห้งเกิดได้จากหลากหลายปัจจัยประกอบกันโดยสามารถแบ่งออกเป็น2ปัจจัยหลักคือ 1. ปัจจัยภายในปัจจัยภายในประกอบด้วย 1. อายุเมื่ออายุมากขึ้นจะมีผลต่อการทำงานของฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปส่งผลให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้นได้อย่างรวดเร็วกว่าปกติมักพบภายในผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะเพราะผิวหนังนี่จะแห้งคืออายุเรามากขึ้นเนี่ยการที่ผิวหนังของเราจะแห้งก็เป็นไปได้มากขึ้นนะคะข้อที่2พันธุกรรมในบางคนที่มีผิวแห้งมาแต่กำเนิดเป็นผลมาจากการถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการผิวแห้งอาจจะเป็นจากพันธุกรรมก็ได้ก็เป็นสาเหตุที่เรียกว่าหลีกเลี่ยงได้ยากค่ะคราวนี้เรามาดูปัจจัยที่2นะคะคือปัจจัยภายนอกค่ะปัจจัยภายนอกประกอบด้วยอะไรอันที่1โอ้โหสภาพอากาศค่ะพี่ปราบอกเลยนะคะอากาศเนี่ยถ้าเกิดใครอยู่ในประเทศที่อากาศหนาวนะคะหรือสภาพอากาศเย็นหรือในช่วงที่เป็นหน้าหนาวที่มีความชื้นต่ำเป็นไงคะผิวก็จะเกิดอาการแห้งกร้านมากกว่าปกติเนื่องจากอากาศจะปรับสมดุลความชื้นทางอากาศโดยการดูดความชื้นจากผิวหนังเพื่อนำไปทดแทนความชื้นในอากาศนะคะข้อที่2บางคนนะคะก็ติดมากเลยค่ะต้องอาบน้ำร้อนพี่ปราบอกเลยนะคะอุณหภูมิของน้ำร้อนเนี่ยจะส่งผลให้ผิวหนังของเราแห้งค่ะเราต้องสูญเสียน้ำมันหล่อเลี้ยงผิวทำให้เราขาดความชุ่มชื้นและแห้งตึงอันนี้พี่ปราบอกนะคะโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยมันร้อนค่ะถ้าเป็นไปได้อาบน้ำอุณหภูมิธรรมดาโหยิ่งตอนนี้มันร้อนจัดมากเลยนะคะการที่เราอาบน้ำอุ่นก็จะทำให้ผิวของเราแห้งมากขึ้นและที่ตามมาก็คือปัญหาการคันค่ะ 3. การขัดผิวหลายคนอาจจะมองว่าการขัดผิวคือวิธีขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดลอกออกไปแต่ในการขัดทุกครั้งจะเกิดการเสียดสีที่รุนแรงขึ้นและหากทำบ่อยๆก็จะทำให้ผิวนี่เกิดความแห้งกร้านมากขึ้นเลยนะคะคราวนี้เรามาดูเลยค่ะโอ้ยลักษณะของผิวแห้งพี่ปราบอกเลยสังเกตตัวเองเลยนะคะอาการผิวแห้งหรือคนที่มีปัญหาผิวแห้งเนี่ยจะจำแนกได้2กรณีค่ะแล้วก็ที่มีคำถามมาถามพี่ปรามากๆพี่ปราผิวแห้งแล้วเวลาพี่ถามนะคะเขาก็จะตอบว่าบางคนก็แห้งเพียงเล็กน้อยโอ้โหบางคนแห้งมากเลยอ่ะเรามาฟังกันเลยค่ะผู้ที่มีปัญหาผิวแห้งเนี่ยจะมี2กรณีคือ 1. อาการผิวแห้งแค่เพียงเล็กว่าเล็กน้อยค่ะอันนี้นะคะถ้าเราสังเกตดูผิวจะมีลักษณะแห้งกร้านหยาบกระด้างเราก็จะมองเห็นร่องรอยของผิวนะคะพบบริเวณไหนเอ่ยแขนขาและมือ
หากเราไม่สังเกตเราก็จะมองเห็นไม่ชัดเจนเพราะก็เป็นลักษณะอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ 2. อาการผิวแห้งมากคือผิวจะมีลักษณะแห้งแดงลอกเป็นขุยแตกลายอันนี้อาการเหล่านี้เราจะมักพบบริเวณไหนคะแขนขาและมือแต่จะค่อนข้างสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนพี่ปราบอกเลยนอกจากนี้ก็จะมีอาการแสบคันหากเกาก็ทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียจนเกิดอาการแสบของผิวหนังได้นะคะบางครั้งเนี่ยโอ้โหทำให้ผิวหนังอักเสบเลยค่ะพี่ปราถึงได้บอกนะคะเวลาที่เรามีอาการผิดปกติอะไรเป็นไงคะอย่าเกามากค่ะเพราะวันเล็บของเราด้วยนะคะถ้าเกิดการติดเชื้อขึ้นมาแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรคะอ้าวต้องรักษากันอีกค่ะคราวนี้เรามาดูเลยค่ะโอ้ยแล้วถ้าเกิดอาการผิวแห้งเนี่ยเราจะแก้ปัญหาผิวแห้งยังไงคะอย่างที่พี่ปราบอกเลยในกรณีที่ผิวแห้งไม่มากเราก็จะใช้วิธีการรักษาเบื้องต้นด้วยการอาบน้ำในอุณหภูมิปกติแล้วทำยังไงก็เหมือนทุกครั้งละค่ะเราก็จะทาโลชั่นบำรุงผิวหลังอาบน้ำในตอนเช้าและเย็นก็ช่วยให้ผิวของเราไม่แห้งมากใช่ไหมคะโดยให้ใช้ผ้าขนหนูเนี่ยเช็ดตัวให้หมาดๆก่อนแล้วค่อยทาโลชั่นเป็นไงบางครั้งเราใช้โลชั่นเด็กก็ดีนะคะบางทีผิวหนังเราแพ้ง่ายการใช้โลชั่นเด็กเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้เพราะเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงเวลาที่ผิวกำลังดูดซึมได้ดีหรือเวลาที่รู้สึกว่าผิวมีความแห้งก็สามารถทาโลชั่นได้ตลอดไม่ใช่เฉพาะหลังอาบน้ำเท่านั้นนะคะโลชั่นให้เลือกใช้ชนิดที่เพิ่มความชื้นๆให้กับผิวไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมหรือสีเจือปนเพราะอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวได้นะคะถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ก็คิดเห็นค่ะแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะใครที่มีอาการผิวแห้งแล้วก็คันที่ผ่านมาแก้ปัญหาอย่างไรคะแชร์กันเลยค่ะแล้วก็พี่ปราจะให้เป็นไงคะแนวทางแล้วเราจะได้ดูแลผิวของเราได้มาฟังกันต่อเลยนะคะส่วนในกรณีที่ผิวแห้งมากนะคะพี่ปราบอกเราต้องทำดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ไปพบแพทย์เลยค่ะเพราะว่าเราจะต้องรักษาด้วยการทานยาแก้คันซึ่งมีหลายตัวแพทย์จะพิจารณานะคะบางครั้งก็อาจจะต้องใช้ยาสเตียรอยด์ทาเพื่อลดอาการอักเสบและก็คันที่เกิดขึ้นที่ผิวหนังค่ะข้อที่2สังเกตได้จากการเกิดอาการแสบคันแตกลอกเป็นขุยหรือมีการอักเสบของผิวหนังเกิดขึ้นค่ะข้อที่3ในกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียที่มาจากการเกาให้รับประทานยาปฏิชีวนะเพื่อช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียข้อที่4ไม่ควรทานยาติดต่อกันเกิน2สัปดาห์เพราะยาอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงขึ้นกับผิวได้เช่นผิวบางขึ้นผิวติดเชื้อได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญที่พี่ปราอยากจะบอกนะคะข้อที่5ทาโลชั่นเช่นกันค่ะหรือเราจะใช้ครีมที่บำรุงผิวที่มีมอยส์เจอไรเซอร์สุดเข้มข้นก็ได้โดยทาหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วทั้งเช้าและเย็นในระหว่างวันก็ควรทาครีมบำรุงผิวดื่มน้ำมากๆเพื่อให้ผิวได้รับความชุ่มชื้นจากภายในและหลีกเลี่ยงแสงแดดหรือควรทาครีมกันแดดปกป้องผิวก่อนออกจากบ้านด้วยจะดีที่สุดเพราะแสงแดดก็จะเป็นตัวการทำลายผิวให้ยิ่งแห้งกร้านมากขึ้นด้วยเช่นกันคราวนี้โอ้โหพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะเราจะมาป้องกันผิวหนังแห้งกันอย่างไรล่ะคะนี่อันนี้สำคัญนะคะดีที่สุดอย่าให้มีอาการผิวหนังแห้งเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยมารักษาวิธีป้องกันผิวแห้งค่ะเราสามารถทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงการแช่น้ำหรืออาบน้ำเป็นเวลานานในกรณีที่เราต้องไปว่ายน้ำนะคะก็ไม่ควรที่จะแช่อยู่ในสระน้ำเป็นเวลานานเช่นกันเพราะในสระน้ำจะมีคลอรีนที่มีปฏิกิริยาต่อผิวซึ่งอาจทำให้ผิวแห้งได้ 2. หลีกเลี่ยงการอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่แห้งหรือมีความเย็นจัดเช่นการอยู่ในห้องแอร์เป็นเวลานาน 3.เลือกใช้สบู่ที่อ่อนโยนหรือสบู่เด็กโดยการฟอกสบู่นั้นให้ฟอกเฉพาะบริเวณที่จำเป็นนะคะอย่างเช่นรักแร้ขาหนีบและก็ลำตัว 4. หลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นหรือน้ำที่มีอุณหภูมิที่ร้อนจัดค่ะ 5. ไม่ควรขัดผิวบ่อยจนเกินไปเพราะการขัดผิวไม่ว่าจะช่วยผลัดเซลล์ผิวให้หลุดออกได้นะคะแต่สำหรับผู้ที่มีผิวแห้งควรลดการขัดผิวให้น้อยลงค่ะที่ปราบอกเลยนะคะการที่เราขัดผิวเนี่ยมันบางทีก็ไปเร่งทำให้ผิวของเราแห้งอาจจะขัดแค่สัปดาห์ละครั้งก็เพียงพอค่ะไม่เช่นนั้นก็จะยิ่งเป็นการเสียดสีของผิวทำให้เกิดความระคายเคือง
แล้วก็ผิวเนี่ยเป็นไงคะเขาก็จะอักเสบมากขึ้นโอ้โหพอผิวอักเสบแล้วอันนี้นะพี่ปลาบอกเลยว่ามันอันตรายเลยนะคะเราก็จะเป็นไงล่ะคะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยค่ะอาการก็จะเป็นมากขึ้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องระมัดระวังเลยนะคะข้อที่6นวดบำรุงผิวด้วยน้ำมันจากธรรมชาติเราอาจจะใช้น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอกที่มีสรรพคุณในการบำรุงผิวเพียงเรานำมาทาลงบนผิวแล้วก็นวดให้ซึมซาบลงสู่ผิวเป็นประจำก็จะทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งอิ่มอืดไร้ปัญหาแห้งแตกได้แล้วนะคะข้อที่7ก็ทาโลชั่นบำรุงผิวค่ะหรือเป็นส่วนที่เราเนี่ยควรจะใช้มากๆเลยแล้วก็มีส่วนผสมของมอยเจอไรเซอร์ชนิดเข้มข้นซึ่งมีส่วนนะคะช่วยให้ความชุ่มชื้นของผิวดีมากขึ้นโดยพยายามทาให้เหมือนกิจวัตรที่เราต้องทำทุกวันค่ะข้อที่8หลีกเลี่ยงเลยค่ะการดื่มเครื่องดื่มพวกแอลกอฮอล์ต่างๆคาเฟอีนและเครื่องดื่มที่มีรสหวานเพราะอะไรคะไม่เกิดประโยชน์เลยแล้วทำให้ผิวของเราเสียด้วยคุณหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ด้วยข้อ9ดื่มน้ำมากๆนะคะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะผักผลไม้ที่มีส่วนช่วยบำรุงผิวเช่นมะเขือเทศกล้วยพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเลยค่ะเห็นไหมคะเราต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีค่ะถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Hey to Fish เป็นขวัญกำลังใจปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish